สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีสิงห์นะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้แอดมินพยากรณ์ครึ่งเดือนแรกตุลาคม2567นะคะลัคนาราศีสิงห์ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงจังหวะระยะเวลาที่ค่อนข้างดีสําหรับคุณเนาะเพราะว่าทั้งพุธและพระเกตเนี่ยย้ายเข้าไปอยู่ในภพเรือนอย่างเกตเข้าภพเรือนพันธุในวันที่9พระพุธเข้าภพเรือนสหัชชะนะคะจับคู่กับดาวเกษตรตาที่ดีิเป็นคู่ รื่นไหลพระสุขเป็นเกษตราธิบดีด้วยแต่พระสุขก็เป็นปฐุมเกณฑ์นะคะทั้งหลายทั้งปวงแอดอจจะอธิบายการตามดาวก่อนแล้วเราไปแยกความรักสุขภาพการเงินการงานตัวตนในช่วงท้ายคือสรุปให้ฟังเราเริ่มต้นกันอย่างที่แอดบอกนะคะพระพุทธเนี่ยยกเข้าสู่ราศีตุลในวันที่6ตุลาคมการที่ดาวพุธเข้าสู่ราศีตุลน,นะคะไปจับคู่กับดาวเขาเรียกว่าดาวปฐุมเกณฑ์ ในเรือนสหัชชานั้นส่งผลให้การพูดการเจราจาในช่วงนี้หวังผลเลิศได้ผลเลิศนะไม่ใช่ผลดีอย่างเดียวต้องเรียกว่าผลเลิศเพราะว่าคุณสมบัติทุกประการของดาวพุธเนี่ยจะสมบูรณ์หมดนะคะทั้งเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนสติปัญญาการติดต่อสื่อสารการพูดการเจราจาก็จะไปเป็นนายหน้าตัวแทนหรือการพูดอะไรต่างๆนะก็เทียกว่าโอมจะเป่าคาถามหาลารวยอ่ะก็ชาวลัคนาราศีสิงห์ก็ร้องเพลงนี้ได้เลย นะคะแล้วลักษณะแบบนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นลักษณะที่ส่งผลดีในทางรื่นไหลนะคะเจ้าตาเนี่ยพบเนี้ยจะเรียนอะไรก็ได้นะคะต้องเรียกว่าเป็นการเรียนในแบบว่ามีพรสวรรค์มาเลยในช่วงระยะเวลานี้ถ้าคุณมีดาวพุธสถิตเป็นพื้นดวงเกิดอยู่ตรงนี้อยู่แล้วบอกเลยว่าเป็นคนที่เก่งทางด้านวิชาการนะคะคือบางครั้งอะ่ะ คนอื่นรู้สึกยากยากแต่เจ้า,าตาไปฟังแป๊บเดียวเท่านั้นมันเหมือนกับความถนัดมาตั้งแต่เกิดนึกออกไหมคะการที่เราไปเรียนรู้อะไรแล้วเราฟังรู้เรื่องเรียนรู้เรื่องเข้าใจในสิ่งที่ครูพูดทันทีก็คือคนที่มีพุทธในดาวเด่นในขนาดนี้นะคะต้องเรียกว่าตัวเจ้า,าตาสภาพความคิดจิตใจความสามารถความทรงจําชาวปัญญาแนวโน้มทางการศึกษาที่ค่อนข้างดีในระยะเวลานี้ดาวจะให้คุณ พุธของคุณเนี่ยเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระพุธของคุณเป็นเจ้าเรือนโชคลาภและอยู่ในเรือนสหัชชาเพราะฉะนั้นทุกเรื่องที่เกิดการเจรจาเอกสารสัญญาทุกสิ่งอย่างในระยะเวลานี้จึงปรากฏเป็นความสําเร็จทั้งสิ้นแล้วพบเรือนนี้นะไอ้ไอดาวประจําตัวดาวนี้เข้าสู่พบเรือนนี้ต้องบอกว่าดาวประจําเรือนการเงินดาวนี้นะคะดาวประจําเรือนรัรบผลดาวนี้เข้าสู่พบเรือนของการเดินทางต้องบอกว่า ทุกการเดินทางทั้งใกล้ทั้งไกลทุกการศึกษาไม่ว่าจะระดับใดนะคะทุกการเจรจาทุกเอกสารสัญญาส่งผลดีกับคุณทั้งสิ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นการอ่านดาวรวมถ้าเจ้าตามีดาวพุนดวงเกิดที่ขัดแย้งหรืออะไรก็ต้องไปรอตอนแอดเจาะดาวพุธน,นะในพื้นดวงเกิดในคลิปต่อไปแต่คลิปนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นคลิปที่ส่งผลสําเร็จให้เจ้าตาทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นสุขหรือพุธน,นะคะสุขเป็นปฐุมเกณฑ์อีกด้วย นะคะเพราะฉะนั้นลัคนาราศีสิงห์เนี่ยไม่ต้องบอกเลยระยะเวลานี้ทุกความหมายของดาวพุธมีแต่ความเด่นชัดขึ้นทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องลาบทั้งเรื่องความสําเร็จตําแหน่งหน้าที่นะคะแต่เหมือนที่แอดบอกเสมอไม่มีดาวดวงไหนดีไปทั้งหมดและไม่มีดาวดวงไหนเลวไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นยามให้คุณเขาจะให้คุณเต็มกําลังขอให้เจาวาตาปฏิปตนไปในทิศทางที่ดีทําในสิ่งที่ดีนะ เพราะในเวลาที่เขาตกในภพภูมิที่จะเป็นให้โทษ <_ d ata> เขาก็จะให้โทษคุณได้ในสิ่งที่คุณกระทําไปนะคะ <_ d ata> เพราะฉะนั้นทุกดาวมีจังหวะและระยะเวลาของมันเจ้าอตาอาจจะบอกว่าอา้าวแอดกำลังอวยอวยสิงอยู่เบรกซะแล้วมันต้องเบรกในเรื่องบาปบุญคุณโทษด้วยนะคะเจ้าอตาต้องมีสติตรงนี้บางบางครั้งเนี่ยลักษณะของดาวลาภาเข้าสู่ภพเรือนสหัสชชะหรือดาวลาภกระดุมพระเข้าสู่ภพเรือนดีๆ ถ้ามันเป็นดาวมุมร้ายมันมีเรื่องร้ายๆมาจากวิปากกรรมเดิมเนี่ยมันจะทําให้เจ้าวามีช่องทางในการหาเงินแบบใช้ความพลิกแปลงเล่เหลี่ยมกลโกงยอะไรเงี้ยเห็นไหมคะเวลาดาวขึ้นใครก็หยุดยั้งไม่อยู่ไม่ว่าคุณจะทําเลวทลําร้ายทําชั่วหรือว่าทําดีแต่เวลาดาวตกดาวตกอริมรณวินาศพระเสาเร็เงพระเสา คุณจะมาทุกที่อ่ะทั้งสัมปรกร์ทั้งการตรวจทั้งการเผาทองทั้งทุกอย่างทั้งหุ่นกระแสเข้าคุณเต็มๆถามว่าถึงเวลานั้นดิ้นไปทางไหนได้เพราะในจังหวะที่คุณควรจะสัมมาอาชีวะคุณไม่สัมมาอาชีวะคุณไปทําในที่อ่ะเขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่สัมมาอาชีวะไม่ใช่อาชีพที่มันสุจริตอ่ะนะคะไม่ใช่อาชีพที่มันไม่เบียดเบียนคนอื่นเพราะฉะนั้นต้องระวังช่วงระยะเวลาเนี้ยถามว่าสิ่งดวงขึ้นไหมดวงขึ้น ในส่วนของพระเกตที่เข้าสู่ภพเรือนพันธุเนี่ยถ้าเกิดอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศจะคิดถึงบ้านมากแต่ถ้าอยู่อยู่บ้านของตัวเองระยะเวลานี้ก็ต้องเรียกว่ารักบ้านหลงบ้านอยากทําอะไรบ้านอยากจะจัดการบ้านอยากจะทําบ้านให้ดีขึ้นให้สวยขึ้นดูแลบงดูแลบ้านหรือไม่เช่นนั้นในระยะเวลาเนี้ยบ้านก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรบางอย่างมาคอนเน็กกับเจอตตา อาจจะอยู่ดีๆบางคนบอกว่าปวกขึ้นบ้านปวกขึ้นบ้านคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เอาแล้วเหยือย่อเยอะไรก็ไม่เอาเข้าบ้านอ่างเงี้ยนะคะก็ต้องดูนะปวกขึ้นบ้านมันกินอะไรเราบ้างต้องดูดีๆเนะี่ยไอ้โอกาสนี้มันมีสองโอกาสคือเจ้าตาอาจจะไปคอนเน็กับจอมปวกหรืออะไรก็ตามอันนี้ไม่ได้ขำนะแค่บอกว่าบางคนท่านเนมันจะมีเซนต์หรือมีสัมผัสว่าในบ้านเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ,ะบางบางทีอยู่ดีๆมันเป็นจอมปวกขึ้นมาก็ไม่อยากทุบทําลายใช่ไหม แต่คุณต้องดูด้วยอะว่าบ้านคุณเป็นลักษณะอย่างไรเพราะว่ามันก็มีเกณฑ์ที่จะต้องจับใจ่ายใช้สอยไปจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของบ้านดูนะปวกขึ้นบ้านน้ํารั่วอ่าปลาเขาเรียกว่าอะไรนะอุทกภัยนะภัยธรรมชาติอะไรเงี้ยต้องดูนะคะพระเกตเข้าอะเรื่องดีมีเรื่องไม่ดีมีแล้วพระเกตเข้าแอดมักจะบอกว่าพระเกตอยู่ในเรือนพันธุ์ทุดูเลขบ้านตัวเองด้วยนะ ดูเลขรถตัวเองด้วยว่าพาหานะที่ใช้ประจําบ้านที่อยู่ประจานะคะให้โชคลาภและความสําเร็จและแท็กเกจตเนี่ยมาในลักษณะที่คือต้องบอกว่าตอนนี้พระเกตของคุณเนี่ยมันเล็งกับดาวเรือน,นกรมมะนะคะแล้วดาวนเรือนกรรมะหรือว่าดาวพฤหัสละมฤตยูในถอยหลังไอการจะประสบโชคลาภความสาเร็จแบบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงให้มันเด่นเด่นเนี่ยครึ่งเดือนแรกเนี่ยมันน่าจะลําบากเอาเป็นว่า พระเกตะอยู่สองเดือนอ่ะไม่ใช่ครึ่งเดือนมันอาจจะลำบากได้ไม่เต็มเพราะว่าดาวอีกสองดวงนี้ไม่ร่วมมือเขาถอยหลังอยู่นะคะอาจจะได้ไ food, แบบฟืดๆแบบไปซื้อไปแทงแล้วเจ้ามือบอกว่า5้พอเพราะคนแทงเยอะแบบนี้มีโอกาสแต่ที่แอนจะบอกก็คือว่าดาวเกตกับดาวห้ากับดาวมารุตายูเลงกันอ่ะสิ่งที่เจ้าชะตาควรระวังคือระวังเรื่องญาติมิตรพี่น้องร้อนใจมาขอความช่วยเหลือนะคะ แล้วก็สำหรับแอดอะช่วยได้ตามกำลังที่มีอยู่จริงแต่อย่าไปรับแบกภาระทั้งหมดบางเรื่องควรปฏิเสธต้องปฏิเสธทุกคนมีเส้นทางที่ต้องเติบโตของตัวเองไม่ได้เติบโตมาเพื่อที่จะลกรุงลังในชีวิตของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นพี่น้องอะไรกันขนาดไหนโดยเฉพาะคุณขอสิบครั้งช่วยสิบครั้งขอร้อยครั้งช่วยร้อยครั้งเอาเป็นว่าบางคนเนี่ยแอเคยเห็นอะช่วยญาติมพี่น้องจนกระทั่งลูกตัวเองต้องห่อข้าวไปกิน จนลูกถามว่าทำไมเราจะต้องแบบห่อข้าวไปกินในขนาดที่บ้านลุงอ่ะเขาใช้เงินกันอย่างฟุ่มเฟือยอ่ะเจ้าตาต้องดูนะอย่าไปแบกรับภาระทั้งหมดแล้วดูแลครอบครัวของตัวเองให้ดีเอาตัวเองให้รอดก่อนมันไม่ใช่ทฤษฎีเห็นแกนตัวอะไรแต่มนุษย์เกิดมาต้องเอาตัวรอดดวงชะตาของคุณเนี่ยเป็นดวงชะตาที่ช่วงระยะเวลาเนี้ย จะสนับสนุนเกือ้อกูลคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นญาติทางสายเลือดหรือพี่น้องหรือมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากคนเหล่านี้แต่ด้วยดาวพฤหัสที่อยู่ตรงข้ามา่าเขาถอยหลังมันเลยมีโอกาสที่แอดจะต้องเตือนว่าเออมันอาจจะมีอย่างนี้นะแล้วจะมาไว้ว่าถ้าเกิดใครเคยสนับสนุนเกือ้อกูลคุณในเวลาที่เขาเดือดร้อนมาคุณต้องเกือ้อกูลเขาตามกําลังสมควรมันเรียกว่าไม่ติดค้างนะคะเอาละทีนี้ดาวขยับครบแล้ เดี๋ยวเรามาอ่านดาวกันว่าการเงินการงานความรักและสุขภาพของชาวลัคนาราศีส,ส,สิงจะเป็นยังไงด้วยอิทธิพลของดาวศุกร์ที่แอดบอกไปเมื่อกี้เนะี่ยดาวศุกร์ของคุณเนี่ยเป็นทั้งเรื่องของการงานเป็นทั้งเรื่องของการติดต่อเจราจาโคจรมีตําแหน่งเป็นเกษตรในเรือนที่สามก็คือเป็นปฐุมเกณฑ์ด้วยสัมพันธ์กับดาวพระพุธในตอนนี้ทําให้สิ่งในโดดเด่นในเรื่องการงานมากๆ เพราะฉะนั้นจะติดต่อเจราจาย่อมเป็นในทิศทางที่ดีจะทําสัญญาทาการค้าข้อตกลงต่างๆดีเยกย้ายเปลี่ยนแปลงไม่ว่าบ้านช่องหรือการงานดีปัญหาหลักของสิงห์อ่ะส่วนมากจะเน้นไปที่ตัวบุคคลคนรอบข้างมาพึ่งพาอาศัยลูกน้องบริวารน,นะคะมีความพลิกแปลงผุนผลันเขาเรียกว่าลิงหลอกเจ้าอยู่ข้างหลังดาวราหูตกอยู่ในภพเรือนมรณะนะคะ ราหูของคุณเป็นเจ้าเรือปรนปัตตนีดาวอะไรอยู่ในเรือปรนปัตนีก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้คนที่ทํางานด้วยล้วนกระทบกับจักรวาทําให้เกิดความหุดหงิดผู้ใหญ่เจ้านายก็กระทบกระทบเพราะว่าอะไรเพราะพระฤหัตถอยหลังพระฤหัตเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะโคจรอ,อยู่ในเรือนกัรมะผู้ใหญ่ในเรื่องหน้าที่การงานเดี๋ยวดีเดี๋ยวว่าเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวประสาทแดกนะคะรับปากจะทำหรือก็ไม่ทําเดี๋ยวทําตามคําพูดเดี๋ยวรู้สึกผิดเดี๋ยวรู้สึกไม่ผิด มันก็ใบโพลากันไปก็มันเป็นคนอื่นไม่ใช่เราเนื่องจากดาวพักก็ไม่ต้องไปกังวลมากเพราะมันมีระยะเวลาของมันคือพักตั้งแต่3ตุลาถึง13กุมภาพันธ์ร้อยสาสิบสาวันที่จะต้องรู้ว่าเราต้องยืนหยัดด้วยลำแข้งลำขาตัวเองไม่ต้องไปพึ่งพาผู้ใหญ่อะไรที่ไหนระยะเวลาี้อารมณ์เขาแปลกและพระฤหัสก็เป็นดาวบุญแม้มีปัญหาก็ย่อมไม่มากไปกว่าที่เจ้าชตาจะจัดการได้ถือว่าที่ทางการงานเป็นไปในทิศทางที่ดี ในส่วนของเรื่องการเงินจะไปใช้จ่ายในเรื่องครอบครัวเป็นส่วนใหญ่หรือการซ่อมแซมบ้านพะเกตเข้าไงแนวเรื่อพันธุซ่อมแซมบ้านซื้อบ้านซื้อรถซื้อโทรศัพท์ใหม่มีโอกาสดาวสี่หกื่นไหลแต่ว่ามันเป็นการอาจจะซ่อมแซมบ้านรีโนเวทไปเป็นสำนักงานหรือทำงานอะไรใหม่ๆเพราะระยะเวลานนี้อยากทำงานที่บ้านกับครอบครัวเชื่อมั่นในตัวครอบครัวนะคะแต่ว่ามันขัดแย้งกับคู่ครองคนรักสำหรับคนมีคู่ก็จะมีโอกาสแบบนั้น นะคะหรือบางคนเนี่ยอยากเปิดสํานักง,งานเดียวเดียวทำมันคนเดียวนี่แหละวะนะคะเพราะดาวในเรือปรนปัตตานีมันเล็งไงมันเป็นพินทูบาทอาเป็นว่าฆ่ามาคนเดียวฆ่าเก่งคนเดียวฆ่าลุยคนเดียวฆ่าสู้คนเดียวสิงจัดไปนะคะระยะเวลานี้ระวังผู้ใหญ่ในบ้านก็อารมณ์ขึ้นอารมณ์ลงเหมือนกันพระเกตจับอะนะคะมีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยหรือผู้ใหญ่ในบ้านไปเที่ยวเมืองนอกไปเที่ยวต่างถิ่นต่างแด,งดนหรือไปวัดบ่อยๆอ,อะเราก็สนับสนุนส่งเสริมท่าน ะะก็ต้องบอกว่าระยะเวลานี้ไม่ว่าจะซื้อรถซื้อซื้อรถทําบ้านซื้อโทรศัพท์ซื้อเครื่องมือสื่อสารซื้ออะไรใหม่ๆหรือได้รับมาส่วนมากมันจะเป็นไปเพื่อการทํางานของชาวลัคนาราศีสิงห์ก็ต้องเรียกว่ามันเป็นการลงทุนเพื่อวันข้างหน้าแล้วลักษณะดาวนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นลักษณะดาวที่ส่งผลเด่นอยู่ดังนั้นเจ้าพตาชาวลัคนาราศีสิงห์ถ้าคุณคิดรอบข้อละเอียดรอบข้อคุณจะอยากจะซื้อรถ มาประจาสำนักงานซื้อโทรศัพท์ใหม่เพิ่มเติมหรือซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ให้ลูกน้องใช้อะไรเงี้ยมันก็เป็นไปตามดาวเป็นไปตามแผนของการขยับขยายถ้ามันมีเรื่องของการซ่อมบํารุงรีโนเวทของบ้านของรถก็เป็นไปตามดาวเรารู้และเป็นไปตามดาวเพราะฉะนั้นจัดไปนะคะทําให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยก็ต้องบอกว่าคนที่มีคนรักหรือครอบครัวเป็นช่วงระยะเวลาของการต้องใจเย็นละ ในช่วงระยะเวลานี้ทั้งเสาเลงนะดาวเจ้าเรือปัตกานีตกเรือนม,มรณะมันต้องใจเย็นนะ่ะมันต้องเข้าใจกันคุณเข้าใจดาวก่อนเขาคุณได้มาฟังคุณมีโอกาสได้มาฟังคุณเข้าใจในจังหวะดาวเออมันเป็นแบบเนี้ยแหละเพราะฉะนั้นต่างคนต่างต้องตั้งสติถ้าในระยะเวลานี้ไม่ค่อยดอยู่ด้วยกันแอดถือว่าเออดีแล้วนะคะแก้เครสไปไม่อยู่ด้วยกันมันจะไม่ค่อยกระทบกันมันห่างๆกันนะ แต่ก็สังเกตเถออคุยโทรศัพท์กันแวบบ๊แบๆบแบบเอาแวกอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแยกตัวกันไปตั้งสติแต่ถ้าจําเป็นอย่างมากที่ต้องอยู่ด้วยกันระยะเวลานี้ให้เขาเรียกว่าให้ที่ว่างให้สเปซของแต่ละคนให้มีจังให้มีจังหวะระยะเวลาที่เขาทําอะไรเงียบๆของเขานะคะเพราะอย่าลืมว่าตัวเขาเองอะ่ะตัวคู่ความคุณรักคุณเนี่ยเสาอ่ะเข้าไปกดทับเขาเลยเสาคืออะไรเขาไม่มีปัญหา อาจจะมีปัญหากับลูกน้องอาจจะมีปัญหาเรื่องหนี้สินอาจจะมีปัญหาเรื่องการลงทุนการขยับขยายส่วนในเรือนการเงินหนงเขามีราหูเข้าไปล้วงทรัพย์แสดงว่าคู่คุณระยะเวลาเนี้ยการจ่ายเงินของเขามันมีเยอะมากเพราะฉะนั้นเขาต้องตั้งสติเรามองไม่เห็นว่าชาวลัคนาและราศรีสิงห์เนี่ยโดยเฉพาะคู่ของคุณในระยะเวลานี้เขากระทบในเรื่องอะไรแอดว่าเขากระทบในเรื่องการงานและการเงินถ้าเขาทํางานเกี่ยวกับเรื่องการเงินของที่ทํางานก็ เขาอาจจะต้องมีสติและมีสมาธิมากๆเพราะมันจะมีโอกาสที่ไปพัวพันและวุ่นวายในเรื่องของการเงินในสำนักงานของเขาเช่นกันเพราะฉะนั้นน่ะสำหรับคนที่อยู่ด้วยกันให้สเปซกันแล้วคุยกันให้เข้าใจว่าถ้ามีอะไรก็มารียกันมีอะไรก็มาบอกกันพอดีฉันฟังเรื่องนี้มาฉันเชื่อเรื่องนี้ฉันให้สเปซเธอนะคะฉันให้ที่ว่างเธอฉันให้เวลาเธอนะแล้ถ้าเจ้าวตาสำหรับบางคนแยกกันอยู่ นะไอนี่กรณีมีคู่แยกกันอยู่ไปต่างคนต่างทํางานคุยกันให้เรียบร้อยเพราะว่าทุกดาวทุกดวงทุกลัคนาทุกราศีแอดเตือนหมดเพราะมันเกิดตีกลร้ายที่เกิดขึ้นในทุกลักนาราศีก็คือดาว6 7 3อย่างนี้นะคะมันมีเรื่องของคู่ชู้สีก็คู่ชู้นะคะสาเป็นคู่อาคาตพยาบาท มันพร้อมที่จะทะเลาะเบาะแหวงกัดกินกัดกร่อนจิตใจกันระหว่างกันมีความอึมครึมในความสัมพันธ์แล้วเบื่อหน่ายกันแล้วหันหน้าไปหาคนอื่นถ้าเกิดคุณเชื่อมั่นในกันและกันเรื่องนี้ไม่เกิดมันจะกลายเป็นคู่ที่ต่างคนต่างไปทํางานถึงแม้เดินทางแต่ทํางานกันเต็มที่คุณจะต้องมั่นอกมั่นใจในตัวกันและกันและพูดคุยกันเลยว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้ทุกราศีนะแม้คนไม่เคยมีก็มีโอกาสที่จะไปพัวพัน อย่างน้องคนหนึ่งอะลัคนาราศีกันถ้าแอดจำไม่ผิดอะเขาก็จะมาบอกว่าเขาเพิ่งแต่งงานแต่เขาไปจับได้ว่าคู่ครองคนรักเขาเป็นกันเหมือนกันคุยกับอีกคนนึงเป็นสิบสิบปีละน่าไม่อาจจะถึงสิบปีหรือา่าแต่คุยกันนานอะแล้วเขาเพิ่งแต่งงานสามเดือนเขาก็ไปพัวพันเรื่องนี้แอดถึงเขาก็ถามแอดว่าเป็นสันดานหรือเป็นดาวแอดจะบอกให้นะดาวคือสันดานของมนุษย์ดาวคือเรื่องเก่าเป็นวิบากกรรม ถ้าคุณไม่มีแรงต้านทานวิบากกรรมคุณต้องยึดในหลักศิลธรรมยึดอะไรก็ได้หนึ่งอย่างที่คุณรู้ว่าดีอย่างแอดยึดสินห้าข้อการมเมเลยเห็นไหมละ่ะแอดไม่อยากผิดสินเพราะแอดรูว่าผิดสินแล้วร้อนโดน,นผิดสินแล้ววุ่นวายเส้นทางที่จะเดินไปข้างหน้าแม้จะอีกกี่ร้อยชาติจะไปนิพพานเนี่ยมันก็ต้องช้าลงแอดไม่ทำหนึ่ง ครูของคุณรักแอดไปทำหนึ่งอ้าวมันบรรเทาเบาบางมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องมีคนเข้ามาเกี่ยวพันเราไม่ทํามันคือจบอะไรที่มันเสี่ยงกับการทําให้บ้านพังเราไม่ยุ่งเราก็จะผ่านการที่ดาวราหูเป็นพิณทุบาทไปได้ประคับประคองกันไปได้ทั้งคู่ช่วงระยะเวลาเนี้ยสิ่งอะ่ะบางคนอาจจะไม่ได้เกี่ยวพันในการทะเลาะเบาแวงด้วยเรื่องของความสัมพันธ์เลยนะบางทีมันเป็นเรื่องของอีกฝ่ายอะ่ะต้องอยู่ไกล นะคะตัวเจ้าหัวตาช่วงระยะเวลานี้อาจจะขยันทางานมากอีกฝ่ายอยู่ไกลหรือรู้สึกโดดเดี่ยวก็เป็นไปได้การเป็นพินทุบาทของพระสามันหลายแยกหลายแขนงเพราะฉะนั้นไม่ใช่ฟังแล้วไปตามจับผิดกันฟังแล้วต้องเข้าใจกันละกันแล้วเป็นเป็นช่วงที่อาจถึงบอกไงใจเยน็นปรับความเข้าใจเข้าใจในอีกฝ่ายหนึ่งประคับประคองแล้วผ่านไปได้แต่ในส่วนรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่แบบกเกษียณอายุแล้วอยู่ด้วยกันสองคนแล้วจะไประแวงอะไรกัน มันไม่มีแล้วค่ะคุณอยู่ด้วยกันมาสามสิบสี่สิบห้าสิบปีโอกาสที่คุณลุงจะไปหลงเด็กหรือโอกาสที่คุณป้าจะไปเปอะไรนะนักร้องนักรดนตรีจนกระทั่งบ้านแตกเนี่ยมีน้อยมากเพราะต่างคนต่างสะสมธรรมะและการอยู่ร่วมกันเขาเรียกว่าวงปีเห็นไหมคะต้นไม้ต้นใหญ่ๆจะมีวงปีวงรอบของปีอะ่ะพอมันมากขึ้นมันก็เก่าวารุ่นเก่าอย่างเงี้ย ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วแต่กลายเป็นว่าร,รุ่นเก่าแบบนี้อาจจะมีโอกาสไปไหนไปด้วยกันแล้วไปเที่ยวด้วยกันเห็นไหมในทุกจังหวะอายุมันมีคําแปลที่แตกต่างออกไปเพราะฉะนั้นอย่าเอาคําแปลแบบวัยรุ่นใจร้อนไปใส่กับของเราของเรามันรุ่นหลังกเกษียณพอรุ่นหลังกเกษียณมันมีโอกาสที่แบบเออหุ่นหีดกันไอ้นี่อยากกินนี่อาแยกกันกินเดินห้างแยกกันเดิน เดินตลาดนัดแยกกันไปแล้วมาพบเจอกันเห็นไหมไวเก่าก็มีวิธีการแกป้ปัญหาเพราะว่าตัวมันไม่ต้องติดกันแล้วนะคะส่วนคนที่วางแผนจะมีบุตรมีความเป็นไปได้ค่อนข้างยากที่จะสําเร็จในช่วงระยะเวลานี้เนาะเพราะต้องบอกว่าพระฤาษีัสมันถอยหลังถ้าก่อนหน้าเนี้ต้องเรียกว่าอาจจะสําเร็จไปแล้วหลายคนมีไปแล้วละชาวลักนณาร,ราสศรีสิงห์มีบุตรไปแล้วละแล้วดีด้วยนะเพราะพระฤาษีัสอยู่ในเรือนกรรมมา แต่ช่วงระยะเวลานี้ต่อไปเนี้ยมันยากเพราะฉะนั้นคนมีบุตรก็ต้องเีวยกว่าลูกอาจจะเลี้ยงยากหรืออาจจะดื้อบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยดาวพรฤหัสของคุณที่เป็นเจ้าเรือนบุตตะเขาเป็นดาวดีดือ้ออะไรเขาก็จะอยู่ในเส้นในแนวทางเพราะฉะนั้นก็ดูแลกันดีๆส่วนคนโสดระยะเวลานี้ด้วยติกนร้ายที่แอดบอกไปมันครบมันครบสมบูรณ์ในสามฐาน ระวังในเรื่องของการถูกใส่สีตีไข่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนัะคะท,ท,ที่ไม่มีเรื่องจริงเลยก็ได้แอดเติบโตมาจนทุกวันนี้แอดรู้นะคะว่ามันมีนะคะปั้นน้ําเป็นตัวที่ไม่มีเรื่องจริงผสมอยู่เลยหรือปั้นน้ําเป็นตัวแบบเอาตรงนั้นตรงนี้มาแปะแปะแปะ,แปะกันแล้วก็เอาเรื่องเงื่นมาใส่ให้เป็นเราคือ เราฟังยังไม่รู้เลยว่าเป็นเรื่องเรานะคนอื่นรู้เรื่องเรามากกว่าปกติเพราะฉะนั้นระยะเวลานี้อย่ายให้มีช่องโหว่ให้คนเขานินทาลัคนาราศีสิงห์อ่ะดวงเป็นปทุมเกณฑ์เพราะฉะนั้นมันเฟรนรี่สาวๆก็จะเฟรนรี่ขี้เล่นเป็นกันเองคนอื่นก็จะไปมองว่าหวานสเสน่ห์หรืออ่อยหรือเปล่าวะจริงๆไม่มีอะไรนะคะจริงๆไม่มีอะไรแค่คุยเล่นคุยสนุกแล้วไม่ได้คิดมากแต่ผู้ชายคิดมาก ส่วนหนุ่มๆระยะเวลานี้นารีอุปถมัมถ้าเป็นดารานักร้องนักแสดงก็ต้องบอกว่ามีติ่งเยอะแยะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าตาเอดบอกเลยช่วงระยะเวลานี้ประคับประคองตัวเองไปในเรื่องของเสน่ห์เนี่ยอย่าให้มันมีเรื่องร้อนรอนนะคะในส,ส่วนเรื่องของสุขภาพมันก็จะเป็นเป็นข้ออักเสบหูตาคอจะหมูกอะไรเงี้ยหูล้านป้องแป้ง,ปง,ปงเพราะอะไรเพราะเป็นภูมิแพ้มาก่อนได้อักเสบในร่างกายก็ เป็นอะไรอ่ะเป็นตุ่มเป็นสิวเป็นแผลเป็นฝีเป็นหนองที่มันแบบว่าคุณต้องรักษาเวลาโดนมีดบาดคุณต้องรีบทาแอลกอฮอล์หรือทาอะไรของคุณไปก่อนก่อนที่มันจะเป็นบวมแดงเห็นไหมนั่นคือการอักเสบอะไรก็ตามที่มันเป็นการอักเสบนะคะหูอักเสบคออักเสบมันก็ได้นี่นะคะเอาละทั้งหลายทั้งวงเป็นดวงดาวของสิงห์นายครึ่งเดือนแรก ไปลุยกันเลยมันมีทิศทางที่ค่อนข้างสดใสสว่างสวัยและสําเร็จสําหรับชาวลัคนาราศสีสิงห์มีไม่กี่เรื่องที่คุณต้องใช้สติใช้ปัญญาในการแต่ตรองนะคะแต่ทั้งหลายทั้งบงก็ขอให้ประสบความสําเร็จในทุกเรื่องนะคะขอให้ดําเนินชีวิตไปอย่างมีสตินะแล้วก็ขอบพระคุณสาหรับการซับพอร์ตกันไม่ว่าจะเป็นแชร์คลิปสมัครสมาชิกช่องสมัครสมาชิกเพจและส่งซูเปอร์ตังค์มาเลี้ยงกาแฟกันขอบพระคุณมากๆเลยพบกันใหม่ หน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ